ศาสนาเรื่องที่ไม่เคยรู้ตอนที่5สาระน่ารู้ตามหลักศาสนาคริสต์เรื่องพิธีบูชาขอบพระคุณหรือพิธีมิสซานิกายโรมันคาทอลิกสวัสดีค่ะฟิล์มค่ะฟิวค่ะเห็นชุดเรียบร้อยแบบนี้ก็เช่นเคยเชยน้องฟิวใช่แล้วค่ะวันนี้เรามีนัดกับพี่โชคดีกับน้องมีบุญกันอีกแล้วคราวก่อนเนี่ยพวกเราได้รู้จักพิธีกรรมของศาสนาอิสลามกันไปคราวนี้จะเป็นศาสนาอะไรดีนะเราคุยกันเองคงไม่รู้หรอกถามเจ้าตัวเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โชคดีน้องมีบุญวันนี้พวกเราก็จะมาพาพี่ๆและเพื่อนๆไปรู้จักกับพิธีกรรมในศาสนาคริสต์กันครับถ้าพี่ๆและเพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็ตามพวกเรามากันเลยนะคะงั้นไปดูกันเลยค่ะศาสนาคริสต์ในประเทศไทยจะมีอยู่ด้วยกัน2นิกายที่คนไทยนิยมนับถือนั่นก็คือนิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนต์ในวันนี้พวกเรา2คนจะขอยกตัวอย่างพิธีกรรมในศาสนาคริสต์ของนิกายโรมันคาทอลิกให้เพื่อนๆได้รู้จักกันก่อนนะครับพิธีที่เราจะทำความรู้จักกันก็คือพิธีบูชาขอบพระคุณหรือพิธีมิสซาเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่คริสตชนให้ความสำคัญอย่างมากพิธีนี้เป็นพิธีกรรมที่คริสตชนคาทอลิกขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประทานพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มาทรงรับทรมานและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อกอบกู้มนุษย์ทุกคนให้พ้นจากบาปและประทานศีลมหาสนิทซึ่งเป็นพระกายและพระโลหิตของพระองค์เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของคริสตชนรวมทั้งขอบคุณสำหรับพระพรต่างๆที่บรรดาผู้ร่วมพิธีได้รับจากพระเจ้าในพิธีนี้บิชอปหรือบาทหลวงเป็นผู้ประกอบพิธีขั้นตอนสำคัญของพิธีนี้แบ่งออกเป็น2ภาคคือภาควจนะพิธีกรรมและภาคบูชาขอบพระคุณหรือภาคศีลมหาสนิทภาควจนะพิธีกรรมเป็นการอ่านพระคัมภีร์และบทเทศของประธานพิธีเพื่อให้ข้อคิดเตือนใจซึ่งเป็นพระวาจาของพระเจ้าแก่ผู้ร่วมพิธีภาคบูชาขอบพระคุณหัวใจสำคัญของภาคนี้อยู่ที่ประธานพิธีเสกแผ่นปังไร้เชื้อและเล่าองุ่นด้วยบทภาวนาที่เรียกว่าบทขอบพระคุณคริสตชนคาทอลิกเชื่อว่าแผ่นปังและเหล้าองุ่นที่ได้รับการเสกจากบิชอปหรือบาทหลวงหรือศีลมหาสนิทนั้นคือพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้าและการรับศีลมหาสนิทหมายถึงการเป็นหนึ่งเดียวสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าและพี่น้องในชุมชนเป็นการที่คริสตชนรับอาหารฝ่ายจิตและพระพรจากพระเยซูเจ้าผู้ประทับในศีลมหาสนิทพิธีบูชาขอบพระคุณจบลงด้วยการอวยพรของประธานพิธีและการกล่าวปิดพิธีซึ่งหมายถึงผู้ร่วมพิธีได้รับการอวยพรจากพระเจ้าและรับมอบหมายหน้าที่ให้ออกไปดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซูคริสต์ปฏิบัติความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าการประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณมีเป็นประจำทุกวันสำหรับสมณะและนักบวชชายหญิงพระศาสนจักรเรียกร้องให้เขาประกอบพิธีหรือร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณประจำวันแต่คริสตชนคารวาสที่ต้องทำงานหรือติดภารกิจต่างๆไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณประจำวันแต่เขาจะสวดภาวนาหรืออ่านพระคัมภีร์หรือทำกิจศรัทธาประจำวันอย่างไรก็ดีพระศาสนจักรคาทอลิกถือเป็นหน้าที่ของคริสตชนคาทอลิกทุกคนที่ต้องร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันของพระเจ้านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพิธีกรรมในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเท่านั้นนะคะในตอนต่อไปพวกเราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับพิธีกรรมทางศาสนาอะไรอีกนั้นห้ามพลาดนะครับ